สวัสดีครับทุกคนผมเต้ๆร็อกอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องโชโดดิจิมอนนะครับชุดที่1 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นวอลเกมอนนะครับมาดูที่กล่องกันก่อนนะฮะอันนี้กล่องมันนะครับอันนี้หน้าครับแล้วก็อันนี้ข้างครับข้างครับแล้วก็หลังครับซึ่งชุดที่1เนี่ยจะมี3แบบนะครับตามในนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นวอลเกมอนนะครับโอเคมาดูข้างบนครับนี่ข้างบนนะครับข้างใต้ครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องชุดนี้กันสดๆเลยนะครับผมขณะนี้กำลังจะแกะกล่องวอลเกมอนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรอยปุไว้นะครับรอยป่าไว้ก็คือให้เราเจาะตรงนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับแต่ทีนี้ผมไม่อยากให้กล่องมันเป็นรอยแบบว่าเราเจาะไปผมจะใช้เป็นคัตเตอร์นะฮะคัตเตอร์กรีดตรงนี้เลยนี่กรีดมาอย่างนี้เพราะว่าผมจะเก็บกล่องไว้ด้วยนะครับนี่แล้วก็หั่นมาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าต้องหั่นดีๆนะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยกระดาษค่อนข้างบางนะครับบางครั้งหัวกระดาษมันก็อาจจะฉีกไปหมดโอเคนี่ก็แกะมาแบบนี้นะครับซีนมาเรียบร้อยเลยเรามาดูกันนะครับนี่โอเคนี่ครับเราก็จะประกอบกันนะฮะมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเหมือนช่วงปีกหลังนะครับปีกหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวกับลำตัวนะครับของวอลเกมอนอันนี้จะเป็นขาซ้ายขาขวาแล้วก็เป็นแขนซ้ายแขนขวาครับมาดูในกล่องมีอะไรบ้างข้างในกล่องมีเหมือนมีรูปภาพด้วยนะวิธีการต่ออยู่ข้างในกล่องนะครับเนี่ยคือถ้าเราจะดูเนี่ยเราจะต้องเหมือนตัดกล่องเลยนะนี่อย่างเงี้ยครับผมส่องกับไฟดูมันจะมีวิธีการประกอบนะครับแต่ไม่ยากครับเขามาเป็นชิ้นอย่างนี้ประกอบไม่ยากครับโอเคทีนี้เราจะแกะชิ้นส่วนมาละนะครับเดี๋ยวกล่องตั้งไว้ตรงนี้ก่อนอ้อแล้วก็ในกล่องมีนี่ด้วยหมากฝรั่งให้อันนึงนะครับนี่หมากฝรั่งมาทีนี้เราก็แกะกันเลยมาตัดเลยนะครับทีเดียวเลยตัดแถบเลยละกันเป็นแถบนี้เลยนะครับแล้วก็แกะมาทีละชิ้นเลยโอเคเทมาแบบนี้ตอนนี้เราแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาประกอบกันทีนี้เราเริ่มกันที่ส่วนหัวกับลำตัวนะครับประกอบด้วยขาก่อนเลยขาซ้ายขาขวานะครับนี่เอาขาซ้ายก่อนแล้วก็ประกอบลงไปขาซ้ายนะครับต่อมาใส่ขาขวานะครับมันค่อนข้างแน่นเลยนะอาจจะต้องออกแรงกดนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยกดลงไปแล้วก็หมุนๆอย่างเงี้ยก็เข้านะครับแล้วก็ตั้งกล่องเป็นแบบด้วยนะครับการประกอบผิดนะแต่มันไม่ยากครับมันไม่ยากนี่ขาซ้ายขาขวาตั้งมาเรียบร้อยแล้วสำหรับแขนซ้ายแขนขวานะครับก็คือให้สีแดงๆตัวนี้อยู่ข้างหน้านะเนี่ยแล้วก็ดูแบบประกอบนะครับแล้วก็หมุนลงไปนี่นะฮะต่อมาแขนขวาหมุนลงไปทีนี้ได้เป็นตัววอลเกมอนแล้วครับแขนขาเรียบร้อยต่อมาจะเป็นปีกหลังครับนี่ปีกหลังนะครับทีนี้ปีกหลังต้องเอานี่ออกก่อนเพราะตรงนี้มันยึดไว้อยู่นะครับมาปีกข้างนี้ก่อนหมุนลงไปโอเคอีกข้างหนึ่งโอเคครับปีกหลังเรียบร้อยนะฮะเกาะข้างหลังเรียบร้อยแล้วนี่ครับเสร็จสมบูรณ์แล้ววอลเกมอนครับผมประมาณนี้ครับตัวเล็กน่ารักเลยนะครับข้อต่อการขยับอะไรก็โอเคเลยนะคือวอลเกมอนตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีฐานก็สามารถตั้งได้นะครับเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับตั้งเฉพาะตัวมันไม่ต้องซื้อฐานแต่ว่าถ้าอยากให้สวยงามก็ซื้อฐานมาใส่ก็ได้นะครับเรียบร้อยครับประกอบวอลเกมอนครับ